เอโยพร็อกซี่สวัสดีครับคุณเอาพร็อกซี่ครับตื่นเต้นมากครับผมแล้วก็พร็อกซี่เองก็ดีใจครับผมขอบคุณทางไอเทนอบอท2024มากๆนะครับที่มาช่วยพวกเราพร็อกซี่ได้มาร่วมงานดีๆแบบนี้เพราะว่างานนี้ผมรู้สึกว่าเป็นงานรวมแบบว่าทั้งดารานักร้องหรือว่าศิลปินหรือคนที่มีชื่อเสียงต่างๆมากมายเลยครับพร็อกซี่ก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นหนึ่งในพร็อกซี่มีความดีใจขึ้นในแง่ไหนครับในแต่ละเวทีพร็อกซี่ก็เข้าถึงทุกที่เราพ็อกซี่มีใจมากๆอยู่แล้วพ็อกซี่มีมีความรักที่มากสุดที่ทีมงานหลังบ้านของเราเองแล้วก็รวมถึงพวกเราเองที่ตั้งใจมาเกิดขึ้นเสนอชื่อแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพียงแต่เป็นอะไรก็ต้องทำให้เต็มที่รู้สึกอย่างที่เราจะทำที่สุด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 รู้สึกว่าผมว่าไม่ได้มีความกดดันครับผมรู้สึกว่าทุกคนมีความสุขครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวพวกเราทั้งที่หรือว่าทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจมาผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นที่พิสูจน์อยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าแค่จริงๆสำหรับพวกเราเนี่ยแค่มีเสนอชื่อก็เราดีใจมากครับมารางวัลได้ก็ได้ไม่สำคัญครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะอย่างตอนนี้ที่ออกมาพบแล้วห้าคนแต่คนถามว่าเอาดีกี่โมงเอาดีครับคืนนี้เหรอคืนนี้กี่โมงสี่ทุ่มเป็นยังไงบ้างของเราสปอยเพราะว่าอะไรครับก็โทรศัพท์เข้าเลยเหรอโทรศัพท์เข้าเลยเหรอฮัลโหลครับไม่ได้หาเงิน200,000หาไม่ได้ผมเนี่ยถ้าหยุดมาสปอยก็หาเงินอ๋อขออนุญาตถอยหลังนะเราไม่เกี่ยวเนี่ยเพียงมันจะเป็นตัวตนของเอามีขนาดไหนก็จริงๆแล้วองค์นี้ก็ฟังหลายๆแบบครับผมแต่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในแนวดนตรีที่ยองลีชอบฟังมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวทุกคนรอติดตามแล้วกันครับว่าเพลงจะเป็นแนวไหนเนื้อหาเป็นยังไงก็อยากให้เซอร์ไพรส์แซนครับผมแต่จริงอ่ะองลีอ่ะแอบสปอยมาเยอะมากเลยนะครับในระหว่างทางโซโล่องลีอ่ะแบบองลีสปอยไปเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้หรือเปล่าว่าองลีสปอยไม่ผมต้องเริ่มมาเฉลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่งานไม่มีรอช่วงติดตามดีกว่าครับผม4 ทุ่มมีอะไรดีๆรอคุณอยู่แน่นอนครับไม่รอเล่น4 ทุ่มคือแค่รอเล่นเอ้าคุณบอกผม4ทุ่มอ่ะผมก็เชื่อนี่ผมรอเล่นก็คุณไม่เจ้าของไม่คุณบอก4ผมไม่รู้เหมือนกันเที่ยงคืนแล้วกันครับจริงๆมันจะเป็นเพลงช้าหรือเป็นเพลงเร็วหรือเป็นมีเดียมรอติดตามแล้วกันเพราะว่ามันเป็นโซโล่ซิงเกิลของสุดท้ายในวงถ้ามีความกดดันไม่ถึงอาจจะโฟกัสบ้างนิดนึงเองก็ตรงนี้ว่าตรงนี้ไม่ได้กดดันแบบกดดันแบบนั้นครับแต่รู้สึกว่าความเป็นคนสุดท้ายเนี่ยมันก็อยากจะให้ทุกคนแบบรอติดตามถึงองลีแล้วกันครับเพราะว่าเพื่อนๆปล่อยไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รอฟังองลีด้วยครับผมแล้วก็เวลาเปิดเพลงก็เปิดได้ตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายเลยด้วยนะครับผมจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษไหมที่จะได้ฟังทั้งคนป่วยเลยจริงๆแล้วสำหรับเรื่องนี้พวกเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันก็ถ้าอนาคตมีก็รอติดตามแล้วกันครับมาพักทุกคนจะมีแบบช่วยทำอะไรทุกอย่างมีทั้งหมดมาเป็นโซโล่ถึงขั้นแต่เราดูมันอยู่รอบมือเดียวกันคือเราก็จะเอาแต่ละท่อนของโซโล่แต่ละคนแล้วก็มาตัดรวมเป็นหนึ่งเพลงครับอ๋อไม่ใช่เรื่องการท่อนชมพูตามด้วยมิเตอร์ไม่จริงทุกท่านมันจะต้องมีท่าเต้นหมดเลยคุณมีท่าเต้นไหมไม่มีครับเพลงช้าก็คือท่าอย่างนั้นมีท่าเต้นหรอไม่มีเพลงไม่มีเอ็มวีไม่มีเนื้อไม่มีอะไรเลยครับก็ตรงนี้ไม่อยากสปอยเยอะครับเราติดตามแล้วกันครับต้องมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีด้วยงบหมดแล้วงบหมดถามเรื่องอื่นที่เป็นน้องโมงานที่ลงมาทำไมยังไงจับก็คือจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกเรากำลังนั่งรถตู้ครับผมเพราะว่าด้วยความที่เราดูจากระยะเวลาแล้วครับที่จะใช้ได้คือถ้าเกิดว่าเราขึ้นเครื่องกลับมาครับเราจะถึงแล้วเราก็เลยตัดสินใจเตรียมการแล้วก็ไปต่อรถตู้ต่อไปผมว่าเป็นเวลาเลิกงานพอดีด้วยครับใช่แล้วก็เราเองก็อย่างที่ทุกคนทราบแหละครับผมมันวันศุกร์ไม่ใช่วันศุกร์ด้วยวันอังคารแต่เวลาเลิกงานเราติดเลยครับก็ทางเลือกที่ดีสุดก็คือขึ้นรถไฟฟ้าครับหลายคนเลิกรักว่าเราเลิกจะเข้าโรงแรมกับคุณ
คือวิ่งไปตอนแรกแล้วคนเยอะครับผมตู้แรกมันเต็มเราก็เลยเอ้ยรีบวิ่งไปขึ้นตู้ที่2ตู้ที่2ก็เกือบเต็มเลยก็เลยต้องยัดๆเข้าไปเลยคือถ้าดูจากคลิปวิดีโอฮะคือแขกงงว่าวิกเตอร์หายไปไหนต้องบอกว่าวิกเตอร์เป็นผู้โชคดีเข้าไปอันแรกแล้วเข้าไปขับรถในโบกี้ด้วยเข้าไปในโบกี้กับที่ระบักแล้วบางคนแต่ว่าตอนแรกเรากำลังจะเข้าโบกี้นั่นเหมือนกันแต่ว่ามันเต็มจนแบบถ้าเราเข้าไปเนี่ยจะต้องมีคนไม่ทันแน่นอนเราก็เลยหันซ้ายปั๊บมันมีช่องว่างเราก็รีบเปลี่ยนโบกี้มันก็เลยเหตุการณ์ที่ชนกันต้องมันต้องรัดไว้เดี๋ยวมันตกเดี๋ยวมันโดนประตูจังหวะที่เข้าสุดท้ายครับเป็นจังหวะประตูปิดพอดีครับไม่งั้นก่อนก็คือตัวขาดเลยก็ต้องแบบดึงเข้ามาแล้วก็ประมาณนี้แหละครับบรรยากาศคุณรอบข้างเป็นไงบ้างบอกคุณหญิงก็ไฟฟ้าก็ดึงอยู่แล้วจะลงแล้วแต่ว่าไม่มีราวให้จับครับก็อยู่เลยพยายามทรงตัวบนรถไฟฟ้าครับแต่ว่าภาพของเราสองคนก็คือคนจิ้นทะลุไปซ้ายเลยมันเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์มิตรภาพเนาะมิตรภาพตอนเราไม่มีสายให้จับอ่ะมันก็ต้องแบบช่วยประคองอ่ะใช่ถ้าถูกเป็นสายได้ก่อนก็ได้สายไปจับตอนนั้นเนี่ยตอนนี้สุดแล้วตัวเก็บไม่รู้เลยตอนนั้นตื่นเต้นอยู่ครับว่าจะไปงานอะไรหรือเปล่าครับไม่ใช่ตอนนั้นไม่รู้ชื่ออะไรครับตรงนี้ตัดซิงเกิลลองโลกครับผมก็ฝากฝากของเพื่อนเพื่อนพอซี่ก่อนครับตอนนี้พวกเรามีโซโล่ทั้งหมดแล้วนะครับผมเดือนของวันนี้นะครับผมก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากสมปากด้วยนะครับผมแล้วก็พวกงานต่างๆก็สามารถติดตามได้ทางออฟฟิเชียลของพอซี่กันนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับ